สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดประวัติออนพัทธีราสาวที่ถูกจับตามองว่าเป็นแฟนใหม่ต้นอาร์ชเรียกว่าถูกจับตามองอย่างหนักสำหรับนักแสดงดีเจสาวออนพัทธีราสรุปพงโพคินหลังมีข่าวเป็นสาวคนใหม่ของต้นอาร์ชหลายสกุลอดีตแฟนของสาวแต้วณัฐพรเตมีรักโดยทั้งคู่ได้ควงกันไปออกกำลังกายแถมยังพากันไปเลี้ยงข้าวหลังออกกำลังกายเสร็จอีกสำหรับสาวพัทธิราสรุปพงโพคินมีชื่อเล่นว่าออนเกิดวันที่3ธันวาคม2533อายุ29ปีสำเร็จมัธยมศึกษาจาก Catholic Cathedral College ประเทศนิวซีแลนด์และปริญญาตรีจาก Raffles International College สาขา Business Marketing เข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ6ขวบจากการแสดงละครเวทีกับคู่ชนประคันจันเรืองจากนั้นก็เล่นโฆษณาในวัยเด็ก 2-3 ชิ้นและยังเคยแสดงช่วงละครสั้นในรายการซุปเปอร์จิ๋วประมาณปี2542ออนพัทธีราเป็นทั้งนักแสดงทั้งละครโทรทัศน์และภาพยนตร์อาทิเช่นสารแน่สิบล้อสารแน่เห็นผีเป็นต่อกุหลาบราคีและอื่นๆปัจจุบันออนพัทธีรามีผลงานพิธีกรรวมถึง VJ อยู่คลื่นเกต 102.5 Bangkok International Hit Music Station และรายการ Na Entertain ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ขอบคุณครับ